ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนั้นฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะผมไปดูหลังบ้านมายังไม่กดติดตามกันเยอะมากขอบคุณครับคนเก่าโบราณมักจะกล่าวถึง9เครื่องรางของขลังที่ทรงคุณค่ามีความเข้มขลังที่ควรหามาติดตัวซึ่งเชื่อได้ว่าจะคุ้มครองป้องกันภัยได้อย่างดีจึงได้มีการแต่งเป็นโครงกรไว้คือหมากดีที่วัดหนังพระเบี้ยขลังวัดนายโรงไม้ครูอยู่คู่วัดอินส่วนมีดบินวัดหนองโพพิษสมรวัดพวงมาลัยครั่งเหลือร้ายวัดตโนดหลวงราหูคู่วัดศรีสะทองแหวนอัคระวัดหนองบัวลูกแร่ที่วัดบางไผ่ลิศเหลือร้ายหาได้ป่านกล่าวสิ่งล้วนเป็นมงคลทั่วทุกคนควรค้นหาติดกายยามญาตราภัยมิกล้ามาแผ่วผ่านคลิปนี้เราจะมาพูดถึง9สิ่งนี้กันครับเริ่มที่ลำดับที่1หมากทุยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังราชวรวิหารในตำรับตำราเครื่องรางของขลังไทยนั้นต้นไม้ใดก็ดีที่อยู่ดีๆก็มีอันยืนตายแห้งทั้งที่ผืนดินก็อุดมสมบูรณ์ดีไม่มีวี่แววแห่งโรคต้นไม้จะเรียกกันว่าต้นไม้ตายพรายจะนำเอาชิ้นส่วนของมันมาทำเครื่องรางของขลังได้แต่มีอีกประเภทหนึ่งที่ไม่เข้าหลักก็มีเพียงกวยตานีตายพรายเท่านั้นที่เขาไม่ค่อยจะนิยมเพราะถือว่าเป็นอวะมงคลพูดถึงต้นหมากนั้นตามปกติจะตายยากและมีอายุยืนที่จะตายได้ก็มีเพียงน้ำท่วมขังนานๆหรือไม่ก็ถูกลมพัดหักกลางต้นแต่ถ้าหมากนั้นอยู่ดีๆก็ตายแห้งกรอบเหลืองทั้งที่จันติดลูกดกพราวหมากนั้นจะเป็นหมากตายพรายหลวงปู่เอี่ยมจะใช้หมากทุยจากต้นหมากที่ยืนตายพรายการสร้างหมากทุยนั้นอันดับแรกท่านจะให้สิทธิ์ไปขึ้นต้นหมากเพื่อเอาลูกหมากที่ตายพรายลงมาโดยให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกขณะที่ปีนขึ้นไปและลูกหมากนั้นจะต้องเป็นลูกหมากอ่อนที่มีขนาดเล็กพอเหมาะส่วนการจะขึ้นไปเอานั้นท่านจะสอนคาถาภาวนาให้เมื่อเวลาขึ้นต้นหมากก็ต้องภาวนาทุกช่วงเวลาตายครั้นพอถึงแล้วก็จะไม่ให้เอามือเด็ดแต่ให้ใช้ปากคาบแล้วดึงเจ้าลูกหมากขาดแล้วเวลาคาบไว้ในปากจะต้องภาวนาพระคาถากำกับทุกช่วงไปการขึ้นครั้งหนึ่งจะได้ไม่กี่ลูกเท่านั้นเมื่อได้ลูกหมากลงมาแล้วก็จะเปิดจุกด้านบนขวานเอาเนื้อหมากด้านในออกให้หมดจากนั้นจึงเอาเม็ดพระธาตุหรือถ้าไม่มีก็เอากระดาษสาลงพระนามพระพุทธเจ้าด้วยอักขระแทนตามตำราของท่านจะใช้ณปัทมังซึ่งเป็นหลักใหญ่และประกอบด้วยหัวใจพระรัตนตรัยคือมะอะอุและพระนามย่อพระเจ้า5พระองค์คือณโมพุทธายะและหัวใจมหาอุดคืออุดทังอัตโธเมื่อทำการปลุกเสกแล้วก็บรรจุไปด้านในแทนให้เต็มจากนั้นก็เอาชันโรงใต้ดินมาอุดปิดทับด้านบนให้แน่นเพื่อป้องกันความชื้นและพวกตัวแมลงการปลุกเสกจะปลุกเสกกำกับด้วยพลังจิตจนเกิดอุดมนิมิตประมาณว่าลูกหมากนั้นลุกขึ้นตั้งเองได้จึงถอนจิตแล้วนำไปถักเชือกหุ้มอีกชั้นหนึ่งและลงรักเคลือบผิวทำห่วงด้านบนเพื่อใช้สำหรับคล้องคอเพราะภายในนั้นบรรจุพระนามพระพุทธเจ้าจึงไม่สมควรจะนำมาคาดเอวหรือห้อยพวงกุญแจเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งอนุภาพการใช้ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อนำติดตัวจะช่วยป้องกันทางด้านมหาอุดคงกระพันแขวค่าและยังป้องกันพูดผีปีศาจมันปลุกเสกกำกับด้วยคาถาพระเจ้า5พระองค์ว่านะโมพุทธายะอยู่เสมอการอาราธนาจะตั้งนะโม3จบและระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยบิดามารดาครูบาอาจารย์และเรียกชื่อผู้เป็นเจ้าของหมากทุยที่ท่านนับถืออยู่เป็นที่สุดแล้วใช้คาถามงกุฎพระพุทธเจ้าจากนั้นหนุนด้วยคาถามหาอุดก็คือนะอุดโมอัดพุทธปัดท้าปิดยะมิดชิดปิดปากกระบอกนะพุทธปัดผิดปิดด้วยนะโมพุทธายะ2เดียแก่หลวงปู่รอดวัดนายโรงคณาจารย์ยุคเก่าที่สร้างเครื่องรางประเภทเบี้ยแก้เอาไว้มีด้วยกันหลายรูปแต่ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดเห็นจะมีอยู่เพียง2รูปคือหลวงปู่รอดวัดนายโรงและหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแต่คลิปนี้ผมจะมาพูดของหลวงปู่รอด
วัดนายโรงกันครับเบี้ยแก้หลวงปู่รอดด้วยความเข้มขลังในพุทธคุณกลายเป็นหนึ่งในเบญจภาคีเครื่องรางของขลังแห่งสยามวัดนายโรงเป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยรัชกาลที่4ตั้งอยู่ที่ตำบลบางบำรุเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครบริเวณวัดดั้งเดิมตั้งอยู่กลางสวนฝั่งธนบุรีติดกับคลองบางกอกน้อยอยู่ใกล้กับวัดบางบำรุและวัดขี้เหล็กซึ่งได้กล่าวกันว่าวัดทั้ง3นี้จัดว่าเป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่ครั้งปารัชสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดนายโรงนี้ปรากฏหลักฐานว่าคือนายโรงกลับซึ่งเป็นเจ้าของคณะละครนอกเดิมทีวัดนายโรงนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดละครเจ้ากลับหรือวัดนายกลับซึ่งก็ใช้เรียกต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันจึงได้เรียกชื่อวัดกันอย่างเป็นทางการว่าวัดนายโรงประวัติความเป็นมาของหลวงปู่รอดนั้นไม่สามารถสืบทราบได้อย่างแน่นอนเพียงแต่รู้ได้จากปากของคนเฒ่าคนแก่พูดสืบต่อๆกันมาว่าแต่เดิมท่านมิใช่คนริมคลองบางกอกน้อยหากแต่ท่านเป็นชาวบ้านแถบคลองบางพรมและอยู่ใกล้กับวัดเงินอีกชื่อหนึ่งก็คือวัดรัชตาธิฐานเมื่อเติบใหญ่ท่านก็ได้อุปสมบทและศึกษาวิปัสสนาธุระณที่วัดเงินแห่งนี้เมื่อท่านอุปสมบทได้หลายพรรษาจึงได้ออกรุกขมูลหมายถึงพระที่ถือธุดงค์อยู่โคนต้นไม้เพื่อฝึกจิตและปฏิบัติภาวนาอยู่หลายปีจนกระทั่งท่านได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดนายโรงและได้ถูกแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสในที่สุดท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิปัสสนาธุระระดับสูงและพุทธาคมและวิทยาคมยุคสมัยเดียวกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตและหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงทางด้านพุทธาคมที่หลวงปู่ใช้ในการสร้างเบี้ยแก้นั้นจนเป็นที่อยากได้กันมากในมวลหมู่ลูกศิษย์ลูกหานั้นได้กล่าวกันว่าหลวงปู่ท่านได้ศึกษากับหลวงปู่แขกแห่งวัดบางบำรุซึ่งเป็นพระเถระที่แก่กล้าสรรพวิชาโบราณมากมายหลวงปู่ได้ร่ำเรียนจนแตกฉานในด้านการสร้างเบี้ยแก้นอกจากนั้นหลวงปู่ท่านยังมีพระสหธรรมิกที่ได้ร่ำเรียนวิชาเบี้ยแก้มาด้วยกันคือหลวงปู่ฉายซึ่งต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดบางบำรุต่อจากหลวงปู่แขกนั่นเองในด้านวัตถุมงคลที่ท่านสร้างส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องรางประเภทตะกรุดผ้าประเจียดผ้ายันและที่สำคัญก็คือเบี้ยแก้และชานหมากของหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่มักจะฉันในตอนทำพิธีปลุกเสกเบี้ยแก้เมื่อท่านคายชานหมากออกมาหมู่ลูกศิษย์ลูกหาก็ต่างแย่งกันขอหลวงปู่เพื่อนำไปสักการะบูชากรรมวิธีในการสร้างเบี้ยแก้สิ่งแรกที่ต้องหามาก็คือตัวเบี้ยที่ใช้บรรจุประหลอดจะต้องคัดสรรตัวเบี้ยที่มีอาการครบ32กล่าวคือถ้าหงายท้องเบี้ยขึ้นดูจะพบว่าใต้ท้องเบี้ยจะมีร่องปากซึ่งมีลักษณะเหมือนฟันซี่เล็กๆอยู่จะต้องนับให้ได้ข้างละ16ซี่จึงจะครบตามตำรานอกจากนั้นแล้วหลังเบี้ยจะต้องมีเส้นณปัดตลอดอยู่บนหลังเบี้ยอีกด้วยเส้นณปัดตลอดนั้นจะเป็นเหมือนเส้นบางๆวิ่งตัดผ่านจากหัวเบี้ยไปถึงท้ายเบี้ยในส่วนนี้ลูกศิษย์ลูกหาจะต้องหามาให้หลวงปู่วัสดุที่สำคัญอีกอย่างที่ใช้บรรจุเข้าไปในเบี้ยก็คือประหลอดซึ่งเป็นวัตถุธาตุอย่างหนึ่งมีลักษณะเป็นโลหะเหลวสีขาวแวววาวเชื่อกันว่าสารประหลอดนี้เป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีความวิเศษในตัวตามตำนานคำบอกเล่าประหลอดนี้สามารถหาได้โดยการไปดักตามป่าช้าซึ่งกรรมวิธีแบบโบราณที่เรียกกันว่าการดักประหลอดนี้ปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีเกจิอาจารย์ท่านใดยังทำได้อยู่บ้างหรือเปล่าตามตำราโบราณจะต้องนำไข่เน่าไปวางแช่ลงในน้ำขังหรือตามที่ชื้นแฉะทิ้งไว้หลายๆวันจะปรากฏเจ้าประหลอดนี้ลงไปกินไข่เน่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเบี้ยแก้หลวงปู่รอดจะใช้วัตถุอาถรรพ์ต่างๆเป็นองค์ประกอบอันได้แก่เบี้ยภูประหลอด
ชั้นโรงใต้ดินคือแมลงชนิดหนึ่งที่อยู่ในตระกูลผึ้งมาใช้ผสมสร้างท่านมักจะคัดตัวเบี้ยที่มีขนาดไล่เลี่ยกันและเลือกตัวสมบูรณ์ตามสูตรโบราณคือมีฟันเบี้ยครบ32ซี่เหมือนมนุษย์นอกจากนี้ยังมีแผ่นตะกั่วทุบแล้วนำวัตถุทั้งหมดมาปลุกเสกลงอักขระของโบราณกำกับด้วยคาถาพระเจ้า16พระองค์และคาถาตรีนิสิงเหจากปากคำของคนเฒ่าคนแก่ในคลองบางกอกน้อยได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อหลวงปู่ได้ตัวเบี้ยที่ลูกศิษย์นำมาถวายพร้อมกับดอกไม้ธูปเทียนแล้วหลวงปู่ท่านจะใช้เวลาในช่วงค่ำทำพิธีสร้างเบี้ยแก้โดยการปลุกเสกอาคมที่ตัวปลอดจนกระทั่งเคลื่อนไหวไปมาได้หลวงปู่ก็จะเรียกปลอดให้ไหลเข้าไปบรรจุลงในตัวเบี้ยแล้วจึงใช้ชันโรงมาอุดที่ปากท้องเบี้ยเพื่อกันไม่ให้ปลอดไหลออกมาภายนอกได้จากนั้นหลวงปู่จะนำแผ่นตะกั่วมาหุ้มที่ตัวเบี้ยไว้อีกทีหนึ่งซึ่งในทุกขั้นตอนนั้นหลวงปู่ท่านจะบริกรรมคาถาปลุกเสกไปด้วยก็เป็นอันเสร็จพิธีเมื่อลูกศิษย์มารับเบี้ยแก้จากหลวงปู่แล้วบางคนก็ให้หลวงปู่จานอักขระบนตัวเบี้ยให้บางคนก็รับไปทั้งอย่างนั้นส่วนการถักเชือกนั้นพวกบรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่ได้นำไปจ้างให้ชาวบ้านและพระที่อยู่ในวัดช่วยถักเชือกปิดตัวเบี้ยให้อีกทีแต่อีกข้อมูลหนึ่งผู้ถักเชือกนี้คือลุงชมผู้เป็นหลานของพระอาจารย์มาดซึ่งเคยเป็นตัวละครของนายโรงกับในสมัยนั้นใครได้เบี้ยจากหลวงปู่มาก็มักจะนำมาให้ลุงชมถักให้แทบทั้งสิ้นเพราะฝีมือการถักของลุงชมประณีตงดงามมากดังที่เห็นในปัจจุบันในด้านจุดพิจารณาเบี้ยแก้หลวงปู่รอดนั้นรอยถักเชือกที่หุ้มตัวเบี้ยแก้จะเป็นลายตะเข้ขบฟันแต่จะต้องมีรอยถักเป็นแนวตรงรอบตัวเบี้ยนอกจากการถักหุ้มหมดตัวตลอดแล้วก็ยังมีแบบถักเพียงครึ่งเดียวโดยมองเห็นเนื้อเบี้ยด้านบนอีกด้วยนอกจากดูรอยถักแล้วลองหยิบเบี้ยแก้ขึ้นมาดมดูหากเป็นของทำเลียนแบบจะมีกลิ่นน้ำรักหรือกลิ่นน้ำมันผสมสีอยู่และลองเอาเล็บจิกลงบนได้ที่ถักรอบตัวเบี้ยหากเป็นของเก่าจะแห้งสนิทจิกไม่ลงแต่หากเป็นของใหม่จะจิกลงรวมถึงน้ำรักที่เคลือบต้องแห้งสนิทไม่แฉะอีกด้วยเบี้ยแก้เป็นเครื่องรางของขลังที่แทบจะเรียกได้ว่าครอบจักรวาลคือถ้าจะนับในด้านพุทธคุณของเบี้ยแก้แล้วครบทุกด้านและจะโดดเด่นกว่าเครื่องรางของขลังชนิดอื่นก็คือใช้ป้องกันพยันตรายต่างๆกันคุณไสกันของต่ำที่ถูกคนทำใส่อาราธนาทำน้ำมนต์แก่ยาสั่งหรือแม้แต่ผีเข้านอกจากนั้นยังสามารถบูชาติดตัวเพื่อขอพุทธคุณช่วยให้กลับร้ายกลายเป็นดีแคล้วคลาดคงกระพันอีกด้วย 3. ตะกุดไม้ครูหลวงปู่ภูวัดอินทรวิหารไม้ครูเป็นเครื่องรางของขลังที่หลวงปู่ภูได้สร้างขึ้นเป็นเครื่องรางของขลังประเภทตะกุดซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้นิยมสะสมหากแต่ได้สร้างไว้จำนวนน้อยมากมีชื่อเรียกขานแตกต่างกันไปว่าไม้เท้าหลวงปู่บ้างไม้พ่อครูบ้างไม้ครูบ้างนิ้วเพชรพระอิศวรบ้างไม้เท้าเวสสุวรรณบ้างไม้ครูที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีอยู่3สำนักได้แก่ไม้ครูหลวงปู่ภูวัดอินกรุงเทพไม้ครูหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนครปฐมและไม้ครูหลวงปู่จันทร์วัดนางหนูลพบุรีแต่ที่นิยมมากที่สุดเห็นจะเป็นไม้ครูหลวงปู่ภูวัดอินกระบวนการสร้างไม้ครูของหลวงปู่ภูนั้นนับว่าแปลกยิ่งนักกระทั่งในปัจจุบันนี้ยังไม่อาจสืบค้นพบว่ามีพระเกจิอาจารย์ใดสร้างเครื่องรางของขลังเช่นนี้บ้างหลวงปู่ภูเป็นเถรอาจารย์ที่ยึดการทุดงเป็นกิจวัตรมาโดยตลอดพอออกพรรษาท่านจะออกรุกขมูลมิได้ขาดโดยร่วมทุดงไปกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตและหลวงปู่ใหญ่อมตะวาจาของหลวงปู่ภูซึ่งเป็นที่เลื่องลือคือไม่มีใครทำได้อย่างกูนามไม้ครูอยู่วัดอินตามตำราว่าไว้ประจุด้านเดียวเรียกไม้พ่อครู
ประจุสองด้านเรียกนิ้วพระอิศวรชี้ต้นตายชี้ปลายเป็นการสร้างไม้คูนั้นเรียกได้ว่าสร้างยากมากๆผู้ที่มีบุญวาสนาเท่านั้นจึงจะสร้างได้สำเร็จวัสดุที่ใช้สร้างก็สุดแสนจะหายากเพราะท่านต้องเดินทุดงเข้าไปในป่าลึกเพื่อจะไปเก็บหาไม้ไผ่และจะต้องเป็นไม้ไผ่สีสุกที่ถูกฟ้าผ่าล้มปลายชี้ไปทางทิศตะวันออกเท่านั้นถึงจะใช้ได้ตามตำราระบุว่าไม้ไผ่ลำนี้เปรียบประหนึ่งไม้ยันพระวรกายของท้าวเวสสุวรรณและภายใน7วันท่านจะต้องเฝ้ารอโขงช้างที่จะผ่านมาพบไม้ไผ่แล้วกระโดดข้ามกอไม้ไผ่นั้นทั้งโขงซึ่งก่อนที่ท่านจะตัดไม้ไผ่ลำดังกล่าวท่านต้องทำพิธีพีกรรมก่อนนั่นก็คือการขอเข้ามาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขารุกขเทวดาเพื่อเพิ่มความเข้มขังให้มากยิ่งขึ้นท่านจะตัดไม้ไผ่มาแค่3ปล้องเมื่อท่านได้ไม้ไผ่มาแล้วท่านจะนำมาลงอักขระแล้วใช้เป็นไม้เท้ายันกายในยามที่ท่านเดินธุดงค์ขณะที่ท่านเดินธุดงค์และบังเอิญไปพบศพที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคารก็จะใช้ไม้เท้านั้นจิ้มศพจนกว่าจะครบ7ศพด้วยเหตุนี้เองที่หลวงปู่ภูท่านได้มาจำพรรษายังวัดสาเกตเป็นวัดแรกหลวงปู่ภูเล่าว่าที่วัดสาเกตท่านนำไม้ไผ่จิ้มศพตามตำราการสร้างได้เพียง4ศพเท่านั้นต่อมาท่านจึงย้ายมาจำพรรษาที่วัดจักรวรรดิราชาวาสหรือวัดสามปื้มที่วัดนี้เองที่หลวงปู่นำไม้ไผ่ทั้ง3ปล้องจิ้มศพได้เพิ่มอีก3ศพจนครบเป็น7ศพตามตำราตลอดระยะเวลาในการเดินธุดงค์ของหลวงปู่นานถึง30ปีจากนั้นท่านก็จะนำไม้เท้าอันนี้มาผ่าให้เป็นแผ่นเล็กๆ เรียกว่าตอกเตรียมไว้สำหรับลงพระนามที่ได้รับจากเบื้องบนถ้าลูกศิษย์คนใดอยากได้ไม้ครูจะต้องขอท่านก่อนวันเสาร์และถ้าท่านตอบตกลงทำให้ผู้นั้นจะต้องจัดเครื่องไหว้ทำพิธีซึ่งต้องมีบายสีหัวหมูมะพร้าวอ่อนและอื่นๆตามแต่ที่หลวงปู่ท่านจะสั่งแต่ที่ขาดไม่ได้คือไม้ไผ่ตัดเหลือข้อไว้หนึ่งข้อหรือไม้ที่เจาะรูจะไม้พยุงไม้ขนุนและอีกหลายๆอย่างเมื่อได้ของครบแล้วท่านก็จะทำพิธีลงพระนามในไม้ตอกที่ท่านได้เตรียมไว้การทำพิธีลงนามหลวงปู่ท่านจะมองขึ้นบนฟ้าครั้งละนานๆเคยมีลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดถามท่านว่าทำไมหลวงปู่ต้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้าท่านก็ตอบว่ารอพระนามจากเบื้องบนเมื่อได้พระนามจากเบื้องบนแล้วท่านก็จะทำการบรรจุเข้าไปในไม้ที่เจาะเตรียมไว้อุดด้วยไม้และลงอักขระทับอีกทีเป็นอันเสร็จพิธีในการสร้างไม้ครูจากการบันทึกคำบอกเล่าของลูกศิษย์นั้นมีข้อมูลบางด้านที่แตกต่างไปจากบันทึกของพระครูวรภัตติคุณในหนังสืออินทรานุสรณ์ที่ว่าอุดรูหัวท้ายของไม้คูว่าท่านก็เอายางมาตอยหรือรักปิดกล่าวคือท่านใช้ไม้รักซ้อนเจาะรูแล้วประจุกระดูกแร้งลงภายในไม้นั้นแล้วเอาไม้จิ้มศพประจุอุดด้วยชันโรงหรือขี้สูดขอพึงระมัดระวังเมื่อท่านทำไม้คูให้ผู้ใดก็ตามท่านมักจะกำชับนักหนาว่าห้ามเอาไปตีใครมั่วซั่วเด็ดขาดเพราะจะทำให้ผู้ถูกตีถึงกับเสียจริตหรือเป็นบ้ารักษาไม่หายอิทธิฤทธิ์ของไม้เท้าพ่อครูใช้ป้องกันตัวเมื่อยามคับขันป้องกันโจรผู้ร้ายขุนสายและพูดผีปีศาจจะไม่มาก้ำกลายใช้เฝ้าบ้านได้หากมีไว้บูชาในบ้านซึ่งผู้ที่ถือครอบครองต่างก็เห็นเป็นประจักษ์กันมานักต่อนักคาถาปลูกไม้คูคือโอมปลุกปลุกลุกลุกกูจะปลุกพ่อคูนิ้วเพชรพระอิศวรกระบองยันกายท้าวเวสสุวรรณไม้โขลงช้างข้ามปีศาจพ่อครูโอมปลุกมหากูจะปลุกไม้เท้าพ่อครูหลวงปู่ภูประสิทธิ์ให้กุสวาหะอย่างที่ทราบกันดีว่าเครื่องรางของขลังเป็นวัตถุมงคลที่มีผู้คนนิยมพกติดตัวตามความเชื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเสริมพลังใจและเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดนอกจากเราจ
จะพกเครื่องรางของขลังกันแล้วสิ่งที่ไม่ควรลืมอย่างหนึ่งก็คือการทำความดีเพราะนั่นคือเกราะคุ้มภัยชั้นดีที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อมา 4. มีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหากพูดถึงพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองไทยมีอยู่มากมายหลายท่านแต่ถ้าพูดถึงเครื่องรางของขลังประเภทมีดหมอมีอยู่ท่านหนึ่งซึ่งความเข้มขลังนั้นเป็นที่รู้จักกันดีมีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพหรือพระครูนิวาสธรรมขันธ์หรือหลวงพ่อเดิมพุทธสโรท่านคือเทพเจ้าแห่งนครสวรรค์ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากใครๆก็รู้จักท่านในสมัยที่หลวงพ่อเดิมท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้ให้แก่ศิษยานุศิษย์หลายอย่างเช่นเหรียญรูปท่านพระรูปเหมือนงาแกะรูปสิงห์นางกวักต่างๆตะกรุดผ้ายันและมีดหมอประวัติมีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมท่านได้ศึกษาวิชามีดหมอจากหลวงพ่อขำวัดเขาแก้วอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาท่านก็ได้สร้างมีดหมอหรือมีดเทพศาสตาวุธขึ้นมาเองที่ท่านสร้างไว้มี2ขนาดมีดหมอขนาดใหญ่เรียกว่ามีดกวานช้างท่านได้สร้างมีดเล่มใหญ่ให้แก่กวานช้างของท่านซึ่งมีขนาดทั้งด้ามทั้งฝักยาวประมาณ1ศอกเพื่อบังคับช้างให้เชื่องเพราะว่ากันว่าหลวงพ่อเดิมท่านชำนาญวิชาเขาจะสารขนาดเล็กลงมาเรียกว่ามีดหมอปากกาใช้พกพาติดตัวได้ท่านได้เริ่มสร้างมีดหมอตั้งแต่ปีพ.ศ. 2456บางก็ว่าสร้างราวๆปี2460ก็แล้วแต่ตำราแต่ละเล่มที่ค้นคว้าหาหลักฐานกันมาได้ในช่วงสมัยแรกๆนั้นศิษย์แต่ละคนต่างว่าจ้างช่างทำกันเองแล้วเอามาให้หลวงพ่อลงจานอักขระและปลุกเสกให้ต่อมามีคนสนใจมากขึ้นทางวัดก็ได้จ้างช่างชาวอำเภอพยัคฆ์คีรีให้ตีมีดส่งวัดโดยตรงช่างตีมีดมีหลายคนอาทิช่างไข่ช่างฉิมช่างสอนช่างแม้นซึ่งแต่ละช่างจะมีเอกลักษณ์ของตัวมีดของตนเองต่างกันไปโดยจะเน้นแกะสลักใบมีดเป็นลายต่างๆเช่นลายเทพพนมลายนาคเกี้ยวลายน่องสิงลายกนกผีเสื้อและลายเสมาใบโพเมื่อช่างทำใบมีดเสร็จแล้วก็จะส่งต่อให้ช่างทำด้ามและฝักทำต่อส่วนที่เป็นตัวด้ามถ้าเป็นมีดเล่มใหญ่จะมีด้ามเป็นงาและฝักเป็นไม้คูนส่วนเล่มเล็กก็จะมีด้ามเป็นงาและฝักเป็นงาจากนั้นก็จะส่งต่อไปให้ช่างทำเงินทำที่รัดปอกมีดและด้ามมีดมีดหมอหลวงพ่อเดิมนั้นว่ากันว่าเนื้อเหล็กที่นำมาใช้ตีเป็นมีดนั้นจะมีส่วนผสมประกอบไปด้วยตะปูสังขวานรซึ่งเป็นตะปูในสมัยโบราณที่ใช้ยึดเครื่องไม้ในพระอุโบสถแทนตะปูโลงศพผีที่สัปเหร่อเก็บไว้บาดแตกชำรุดและเหล็กน้ำผีนำมาเป็นส่วนผสมใช้ทำมีดหมอการปลุกเสกมีดหมอของหลวงพ่อเดิมเมื่อช่างตีด้ามมีดและปอกมีดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อเดิมจะบรรจุแผ่นตะกรุดที่ได้ลงเลขจานอักขระยันต่างๆอักขระเลขยันที่เป็นเอกลักษณ์คือคาถามงคล9หรือหัวใจอิติปิโสแต่หลวงพ่อเดิมท่านจะเรียกว่าคาถาพระขันเพชรสำหรับลงมีดหมอโดยเฉพาะนั่นก็คืออสังวิสุโลปุสะภุพะรวมทั้งผงวิเศษหรือผงอิทิเจและเส้นผมของท่านปรงไว้ในวันขึ้น15ค่ำเข้าไปในแกนกลางของด้ามมีดจากนั้นจึงให้ช่างตีเข้าด้ามให้แน่นและรวบรวมมีดหมอทั้งหมดที่ช่างสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หลวงพ่อปลุกเสกพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งในฐานะเครื่องรางของขลังก็ถือว่ามีดหมอเป็นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ชั้นยอดพุทธคุณมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนั้นดีในทุกๆเรื่องเช่นเป็นมหาอุดอยู่ยงคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดป้องกันเขี้ยวงาป้องกันคุณไสป้องกันพูดผีปีศาจร้ายได้เป็นอย่างดีเรียกว่าใช้ได้สารพัดสรรพคุณรวมทั้งสามารถเสริมสร้างบารมีเป็นมหามงคลแก่ผู้ที่มีไว้สักการะบูชาอีกด้วยและใครที่ชอบเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนหรือต้องนอนกลางดินในป่าให้นำปลายมีดของหลวงพ่อกล่าวขอขมาต่อพระแม่ธรณีแล้วขีดเป็นวงล้อมที่นอนรอบตัวเราป้องกันสัตว์ร้ายและอาถรรพ์ต่างๆเมื่อจะต้องข้ามน้ำแต่กลัวอันตรายจากสัตว์ร้ายเช่นจระเข้หรือผีพายผีน้ำให้อาราธนาชักมีดออกจากฝักแล้วคาบไว้ในปากเวลาข้ามน้ำไปหรือคาบทั้งฝักมีดก็ได้หรือเอามีดหมอนั้นโบกน้ำนำหน้าไปก่อนก็ได้และเมื่อจะต้องรับประทานอาหารในต่างถิ่นหรือกับคนแปลกหน้าแต่ไม่แน่ใจว่าอาหารนั้นจะมีพิษหรือไม่ให้นึกถึงหลวงพ่อ
พ่อแล้วเอาด้ามมีดหมอของหลวงพ่อจุ่มลงไปในอาหารเสียก่อนเป็นการป้องกันถ้างามีสีดำอย่าได้กินเด็ดขาดแต่ถ้าได้กินเข้าไปแล้วมีอาการแสลงเกิดอาการเป็นพิษขึ้นมาให้นำมีดหมอของหลวงพ่อออกจากฝักแล้วทำการอาราธนาถึงหลวงพ่อแกว่งมีดหมอลงไปในขันน้ำแก้วน้ำเพื่อดื่มกินเข้าไปจะเป็นยาแก้เบื่อแก้ยาสั่งได้ถ้าเป็นยาพิษก็จะลดกำลังของพิษลงได้ทำให้สามารถไปหาหมอได้ทันเวลาวิธีอาราธนามีดหมอของหลวงพ่อเดิมเวลาจะไปไหนมาไหนให้ระลึกถึงหลวงพ่อเดิมแล้วว่าพระคาถาพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาศัตรูหมู่พานวินาศสันติเท่านั้นก็พอครับส่วนคาถากำกับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนั้นผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับส่วนข้อห้ามประจำมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนั้นนั่นก็คือห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนอกจากจะป้องกันตัวเท่านั้นห้ามนำมีดของท่านไปใช้ในทางที่ผิดเช่นรังแกคนอื่นห้ามเป็นชู้กับเมียคนอื่นถ้าไม่จำเป็นอย่าให้สตรีที่มีรอบเดือนถูกมีดหมอของหลวงพ่อเดิมเป็นอันขาดในระยะหลังลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมมีมากขึ้นความต้องการมีดหมอก็มีมากขึ้นด้วยทำให้ท่านต้องปลุกเสกให้คาระมากๆโดยไม่ได้บรรจุแผ่นทองตะกุดผงวิเศษหรือเส้นผมเอาไว้เหมือนกับมีดหมอรุ่นแรกๆแต่หลวงพ่อเดิมได้ให้ตอกอักขระเลขยันที่ปอกรัดด้ามมีดแทนแล้วจากนั้นหลวงพ่อจะปลุกเสกให้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันปัจจุบันมีดหมอหลวงพ่อเดิมแท้ๆนั้นมีราคาแพงและหายากมากมีบางคนหัวใสนำมีดหมอแท้ๆของหลวงพ่อเล่มเดียวแยกตัวมีดออกแล้วทำเป็นฝักและด้ามใหม่ส่วนตัวฝักและด้ามของแท้นำใบมีดของใหม่มาประกอบทำให้มีดเล่มเดียวแต่แยกขายได้ถึง2เล่มมีดหมอหลวงพ่อเดิมนับเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนอกจากเป็นวัตถุโบราณที่มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณครอบจักรวาลแล้วยังถือว่าเป็นงานศิลปะชั้นสูงที่เกิดมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เป็นคนไทยแท้ๆมาแต่โบราณกาลคุณวิเศษในมีดหมอที่ผ่านการบรรจุวัตถุธาตุมงคลคาถาอาคมที่ลงไว้กับพลังปานอันบริสุทธิ์ของหลวงพ่อเดิมทำให้มีดหมอของท่านมีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนับเป็นวัตถุมงคลชนิดเครื่องรางของขลังตระกูลมีดหมออันดับหนึ่งของเมืองไทยที่โด่งดังมานานนับปี 5. ตะกรุดพิสมรหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยตะกรุดพิสมรใบลานบางปืนหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยจัดว่าเป็นตะกรุดพิสมรอันดับหนึ่งของเมืองไทยนับได้ว่าเป็นต้นแบบของตะกรุดชนิดนี้ซึ่งโบราณคณาจารย์เครื่องรางของขลังยุคเก่าท่านจัดอยู่ในชุดเครื่องรางมงคลกล่าวสถานแผ่นดินในลำดับที่5และพูดกันไว้ว่าถ้าชาตินี้ยังไม่ตายต้องหามาคู่กายให้ได้วัดพวงมาลัยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองด้านตะวันตกตำบลแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามสร้างในสมัยรัชกาลที่5โดยท่านศาสดีพ่วงและภรรยานางมาลัยได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้สร้างเป็นวัดชื่อว่าวัดพวงมาลัยสุนทารามต่อมาภายหลังเรียกกันสั้นๆว่าวัดพวงมาลัยจนกลายมาเป็นวัดพวงมาลัยในทุกวันนี้ประวัติโดยสังเขปหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยท่านเกิดเมื่อปีมะแมพ.ศ. 2393ที่ตำบลบางแคอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามข้อมูลบางแห่งระบุว่าปีมะแมตรงกับพ.ศ. 2390และวันเดือนปีเกิดของหลวงพ่อแก้วน่าจะเป็นวันพฤหัสบดีเดือนอ้ายปีระกาตรงกับพ.ศ. 2392มีพี่น้องทั้งหมด3คนเป็นผู้ชายทั้งหมดท่านเป็นลูกคนกลางในวัยเด็กหลวงพ่อแก้วได้ศึกษาวิชาจากบิดาซึ่งเคยเป็นทหารวังหน้าและเป็นผู้มีวิชาแก่กล้าเชี่ยวชาญในคาถาอาคมมากหลวงพ่อแก้วบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุได้10ปีที่วัดบางแคใหญ่และได้อุปสมบทที่วัดเดียวกันโดยมีหลวงพ่อเพ่งวัดบางแคใหญ่เป็นพระอุปัชฌาย์หลังอุปสมบทได้1พรรษาได้ย้ายไปอยู่กับพระอาจารย์เกตผู้เป็นพี่ชายที่วัดทองนพคุณตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีต่อมาท่านได้ย้ายมาอยู่ที่วัดช่องลมอำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงครามและได้รับนิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดพวงมาลัยจนถึงพ.ศ. 2461ท่านได้มรณภาพสิริรวมอายุได้69ปีหลวงพ่อแก้วเป็นพระธุดงค์ที่มีความเชี่ยวชาญทางสาวิปัสสนากรรมฐานท่านเก่งกล้าสามารถในด้านพุทธาคมเป็นยิ่งนักสำหรับวัตถุมงคลของท่านนั้นนอกจากเหรียญแล้วท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของตะกรุดที่ทำจากใบลานรวมทั้งผ้ายันและลูกอมมีผู้นิยมกันมากเลื่องลือกันไปว่าด้านคงกระพันชาตรีดีเป็นเลิศปัจจุบันแต่ละอย่างล้วนมีราคาแพงมากมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อคราวที่เกิดอหิวาตกโรคระบาดชาวบ้านไปขอน้ำมนต์จากท่านมาอาบและดื่มกินแล้วหายจากโรคกันมากชื่อเสียงของท่านก็โด่งดังเลื่องลือไปถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในกรุงเทพมีเจ้านายหลายพระองค์มาเยี่ยมหลวงพ่อแก้วเช่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาพานุพันธ์วงวรเดชเป็นต้นตะกรุดพิสมรเป็นเครื่องรางชุดเล็กตะกรุดมีขนาดเล็กแต่ทว่าขั้นตอนการสร้างนั้นยุ่งยากโดยท่านจะนำใบลานจากต้นตาลที่ขึ้นอยู่ที่ปากคลองบางปืนเท่านั้นนำมาลงอักขระตามตำราเหตุเพราะชื่อบางปืนนั้นจะเพี้ยนเสียงคล้ายบางปืนโดยใบลานที่ได้นี้จะเป็นยอดใบลานเดือน5เป็นใบลานอ่อนเท่านั้นแสดงว่าใน1ปีจะทำตะกรุดได้เพียง1ครั้งเท่านั้นนำมาตากแห้งม้วนไม่แตกต้นตาลที่ว่านี้จะขึ้นโดดเดี่ยวกลางทุ่งบ้านบางปืนสาเหตุที่ต้องใช้ใบลานปากคลองบางปืนหลวงพ่อแก้วบอกว่าเพราะชื่อบางปืนที่เพี้ยนเป็นบางปืนให้ความหมายในการข่มนามใช้ชื่อในการสะกดลงอักขระเลขยันเพื่อบ่งบอกให้เทพเทวดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าของของท่านใช้ดีทางไหนเป็นอุปเทศในการลงวิชาอาคมอันเป็นเคล็ดลับของการลงเครื่องรางของขลังประการหนึ่งในสมัยนั้นลงใบลานของบางปืนการคมนาคมลำบากยากยิ่งไม่ง่ายเหมือนอย่างสมัยนี้เมื่อท่านสั่งให้ลูกศิษย์เดินทางไปตัดใบลานจากบ้านบางปืนมักมีผู้ถามหลวงพ่อว่าทำไมถึงต้องไปเอาไกลขนาดนั้นหลวงพ่อตอบว่าอยากได้ของดีต้องรีบไปเอาไกลแค่ไหนถ้าไม่ไปก็ไม่ได้ของดีเมื่อได้ใบลานจากบางปืนมาแล้วท่านจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆขนาดประมาณ 5-6 นิ้วแล้วนำไปพึ่งแดดให้แห้งจากนั้นจึงนำมาลงอักขระบนใบลานด้วยตัวขอมอักขระเลขยันที่ลงภายในตะกรุดตัวตรงกลางลงด้วยอามิซ้อนกันอยู่อะคือตัวสำเร็จมาจากอรหังมิคือยอดศีลมาจากพุทธสังมิอักขระทั้ง4มุมลงด้วยหัวใจ4สมิงคือภุภิภุภะดีทางด้านอำนาจตบะเดชะเป็นที่เกรงกลัวแก่คนทั้งหลายมีอำนาจเหนือศัตรูอักขระตัวบนสุดเรียกว่าณอุดอักขระแถวล่างสุดลงด้วยหัวใจมหาอุดคืออุดทางอัตโทและคุมหัวท้ายด้วยยันใบพัดหรือยันกลึงโดยตะกรุดพิสมรของท่านนั้นท่านจะทำเฉพาะตอนที่ออกธุดงค์และเลือกเลิกมงคลที่เหมาะสมเล่ากันว่าแม้จะมีเสียงนกร้องระงมทั่วป่าพอท่านเริ่มบริกรรมแล้วเริ่มเขียนอักขระเท่านั้นเสียงทุกอย่างก็จะเงียบสงัดจนท่านลงอักขระครบถ้วนถึงจะกลับมาส่งเสียงเซ็งแซ่เหมือนเดิมขั้นตอนการถักเป็นตะกรุดนั้นจะมาทำที่วัดมีทั้งลายนิยมจากนารายณ์ลายพันแบบธรรมดาจะพันด้วยได้สายสินไม่ใช่การถักลายการพันแบบนี้ผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าหลวงพ่อจะพันด้วยตัวท่านเองระหว่างการพันได้ท่านจะบริกรรมคาถาไปด้วยให้สังเกตว่าจะเป็นการพันแบบง่ายๆแล้วจึงนำมาจุ่มรักในภายหลังบางดอกก็พบว่ามีการพันในและถักหุ้มอีกชั้นด้านนอกก็มีเช่นกันซึ่งแบบนี้จะรักษาสภาพใบลานด้านในให้คงสภาพได้ดีกว่าการถักหุ้มชั้นเดียวจะมีทั้งที่ลงรักและไม่ลงรักมาแต่เดิมก็มีเช่นกันประสบการณ์ด้านแคล้วคลาดกำบังดีมากและยังมีมหานิยมซ่อนในตัวอีกด้วย
สำหรับคาถาในการอาราธนาให้ตั้งนโม3จบเอาตะกุดจบที่หน้าผากแล้วว่าคาถาดังนี้ภูภิภูพะอมิอุทถังอัตโทนะโมพุทธายะเมื่อคาดเข้าติดตัวให้ว่าคาถาเวลาผูกปมเชือกว่าดังนี้ภูภิภูพะอมิมิมังกายะพัฒนังอธิฐานมิมีนักสะสมเครื่องรางของขลังได้กล่าวไว้ว่าถ้าเป็นตะกรุดลูกเล็กๆแบนๆจะเรียกว่าตะกรุดพิสมรส่วนดอกยาวๆขึ้นมาหน่อยปอมๆอ้วนๆลักษณะเหมือนกองเพลงวัดจะเรียกว่าตะกรุดลูกกองถ้าดอกยาวๆมีทั้งถักเชือกและไม่ถักเชือกเป็นใบลานเปล่าๆลงอักขระแล้วม้วนมีที่ปิดทองเก่าก็มีแต่พบเห็นได้น้อยโดยมากจะเสียหายหมดเรียกว่าตะกรุดใบลานตะกรุดทั้งหมดนี้เรียกรวมๆกันว่าตะกรุดใบลานบางปืน6ครั่งหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงครั่งคือแมลงจำพวกเพี้ยถือว่าเป็นแมลงที่เป็นศัตรูต่อพืชตามธรรมชาติที่จะใช้งวงปากเจาะเพื่อดูดน้ำเลี้ยงของต้นไม้ประเภทไม้เนื้อแข็งแต่เป็นแมลงที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่างมากครั่งจะขับสารชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนยางหรือชันออกมาไว้ป้องกันตนเองจากศัตรูซึ่งสารที่ขับถ่ายออกมานี้จะเรียกว่าข้างดิบมีลักษณะคล้ายขี้ผึ้งสีเหลืองแก่หรือเป็นยางสีส้มหลวงพ่อทองสุกได้นำเอาข้างนี้มาทำเป็นมวลสารมาเคลือบวัตถุมงคลเช่นลูกอมตะกรุดและพระเครื่องบางรุ่นหลวงพ่อทองสุกท่านเป็นเกจิแห่งเมืองคนดุจังหวัดเพชรบุรีท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อตาวัดบางวันทองผู้เป็นอาจารย์หลวงพ่อคงแห่งวัดบางกระพร้อมท่านจึงเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันกับหลวงพ่อคงหากเอ่ยชื่อท่านคนเกือบทั้งเมืองใครๆก็ต้องรู้จักในฐานะผู้ทรงวิทยาคุณทางไสยศาสตร์เป็นที่นับถือของคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะคนเมืองเพชรตลอดถึงชาวจังหวัดใกล้เคียงก็เป็นที่รู้จักทั่วสารทิศสำหรับวิชาอาคมนั้นว่ากันว่าท่านจะลงกระหม่อมให้ลูกศิษย์ด้วยขมิ้นชันผู้ที่ได้ลงกระหม่อมแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วที่กะโหลกก็จะมีรอยสักที่ได้จากการลงกระหม่อมกับหลวงพ่อทองสุขแม้แต่ใบตองที่รองนั่งยังติดยันด้วยพอท่านสำเร็จวิชาชั้นสูงก็คือนักปัดตลอดและนักปัดพมังท่านจะทำพิธีภายในโบสถ์ขณะทำพิธีคนภายนอกจะมีความรู้สึกว่าโบสถ์ลั่นและสั่นไหวคังของวัดตโนดหลวงนั้นนับเป็นหนึ่งในเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมใครมีคังของแท้ของท่านจงเก็บรักษาไว้ให้ดีเพราะพุทธคุณเหลือร้ายป้องกันภัยผ่านคนเมืองเพชรบุรีเชื่อว่าแมลงไม่ได้กินเลือดสรรพคุณคังที่พอกนี้ได้ผสมว่านสมุนไพรมีสรรพคุณในทางถอนพิษร้ายต่างๆรวมทั้งผสมผงพระจันทร์ครึ่งซีกพุทธคุณสุดยอดเสน่ห์แรงยิ่งกว่าผงอิทธิเจทั่วไปหลายเท่าโดยบรรดาลูกศิษย์จะมีคำกล่าวเวลาออกจากบ้านให้เรียกชื่อหลวงพ่อก่อนออกจากบ้านจะไม่มีตายโหง 7. ราหูกะลาตาเดียวหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองเรื่องราวตำนานการเกิดของพระราหูนั้นมีอยู่มากมายโดยสถานะของพระราหูจะถูกจัดให้อยู่ในเทวดานพเคราะห์หมายถึงเทวดา9องค์ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ครองเรือนชะตาของมนุษย์โดยความเชื่อนี้มีต้นกำเนิดมาจากโหราศาสตร์ฮินดูที่นับถือดวงอาทิตย์ซึ่งมีบริวารอีก8องค์หนึ่งในนั้นก็คือพระราหูบริวารประจำทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นเทพนพเคราะห์ประเภทบาปเคราะห์ให้ผลในทางลุ่มหลงตามคติความเชื่อจึงได้มีการนำเอาลักษณะของพระราหูมาจัดสร้างเป็นเครื่องรางของขลังและที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนั้นก็คือวัดศรีสะทองวัดศรีสะทองตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยตะโกอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมสร้างจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นขณะที่มีการขุดดินสำหรับสร้างวัดได้พบเศียรพระทองจมอยู่ในดินจึงถือเป็นนิมิตที่ดีเลยตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดหัวทองตั้งแต่นั้นมาเมื่อชาวบ้านสร้างวัดจนสำเร็จชาวบ้านทั้งหมดจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อไต่ซึ่งเป็นชาวลาวที่อพยพมาด้วยกันขึ้นเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดเป็นรูปแรก
ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาคาถาอาคมและการทำเครื่องรางของขลังของท่านนั้นก็ได้แก่กล้ามากโดยเฉพาะการสร้างราหูอมจันทร์ซึ่งแกะจากกะลามะพร้าวที่มีตาเดียวกรรมวิธีการแกะเป็นตำราที่ท่านนำมาจากเวียงจันทร์สมัยอพยพจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวบ้านได้บูชาหรืออาราธนาพกติดตัวตามความเชื่อทางศาสนาและไสยศาสตร์การแกะพระราหูจากกะลาเป็นจุดเริ่มต้นของงานศิลปะพื้นบ้านโดยการฝึกฝนการแกะกันในหมู่บ้านมีการพัฒนารูปแบบให้สวยงามสุดแล้วแต่ความสามารถของช่างแต่ละคนจะออกแบบลวดลายการแกะจึงมักไม่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานซึ่งต่อมาศิลปะวิชาการแกะกะลาพระราหูนั้นก็ได้ตกทอดสืบต่อกันมาจนมาถึงสมัยหลวงพ่อน้อยซึ่งได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่วัดและหมู่บ้านเป็นอย่างมากหลวงพ่อน้อยท่านก็เป็นชาวลาวในพื้นที่บ้านศรีสะทองเช่นกันส่วนวิชาคาถาอาคมนั้นส่วนใหญ่ท่านจะได้รับการถ่ายทอดและเล่าเรียนมาจากหลวงพ่อลีเจ้าอาวาสองค์ที่สองและโยมบิดาซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และมีตำรับตำราคาถาอาคมการสร้างพระราหูเมื่อท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดแล้วท่านก็ได้เริ่มวางรากฐานและรูปแบบขั้นตอนตลอดจนลวดลายการแกะกะลาให้เป็นมาตรฐานโดยมีการพัฒนาเป็นขั้นตอนตามตำราในใบลานต้นฉบับการแกะกะลาพระราหูที่หลวงพ่อไตนำติดตัวมาจากประเทศลาวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรูปแบบหรือลายจะแกะเป็นลายอย่างไรก็ตามกะลาที่นำมาแกะพระราหูจะต้องเป็นกะลามะพร้าวที่มีเพียงตาเดียวเท่านั้นจะอ่อนหรือแก่ก็ไม่เป็นอะไรในการพัฒนางานแกะจะเห็นได้ว่าในยุคต้นๆนั้นการแกะพระราหูไม่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานมีทั้งสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปกลมรูปกีบบัวก็มีสุดแล้วแต่ช่างจะแกะกันแต่ในยุคของหลวงพ่อน้อยก็มีบ้างคือช่างชาวบ้านที่แกะกันเองแล้วนำมาให้หลวงพ่อน้อยปลุกเสกให้แต่ส่วนใหญ่กะลาแกะพระราหูของหลวงพ่อน้อยนั้นจะมีศิลปะการแกะที่เป็นมาตรฐานโดยใช้ช่างแกะไม่กี่กลุ่มซึ่งได้แก่ 1. แกะโดยฝีมือช่างที่เป็นพระภายในวัดแรกๆของการแกะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างวงกลมบ้างเหมือนกันแต่ต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นแบบเดียวกันคือแกะพระราหูเป็นรูปเสมาคว่ำ 2. แกะโดยฝีมือช่างที่เป็นนักโทษของเรือนจำจังหวัดนครปฐมโดยหลวงพ่อน้อยท่านมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นผู้คุมเรือนจำในสมัยนั้นผู้คุมเรือนจำเป็นช่างฝีมือแกะหลายคนซึ่งเป็นครูคอยสอนนักโทษด้วยแล้วให้นักโทษช่วยกันลองแกะพระราหูและได้คัดอันที่สวยที่สุดมาเป็นตัวอย่างในครั้งนั้นคัดได้มีลักษณะรูปแบบพระราหูเป็นรูปเสมาคว่ำและมีขนาดเล็กกระทัดรัดสวยงามและเหมาะสำหรับพกพาติดตัวด้วยรูปแบบการแกะนี้จึงได้รับความสนใจเรื่อยมาหลวงพ่อน้อยจึงอาศัยรูปแบบนี้เป็นมาตรฐานในการแกะสืบต่อกันมาอย่างไรก็ตามในยุคของหลวงพ่อน้อยนั้นถือว่ามีการสร้างพระราหูจากกะลาตาเดียวมากที่สุดแต่หลังจากหลวงพ่อน้อยมรณภาพแล้วลูกศิษย์ลูกหาของท่านทั้งที่เป็นพระและคฤหัสถ์ก็มีการสร้างพระราหูเช่นกันรูปแบบคล้ายๆกันบ้างต่างกันบ้างเช่นอาจารย์ปิ่นซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสะทองรูปต่อมาและได้รับการถ่ายทอดวิชาปลุกเสกจากหลวงพ่อน้อยโดยตรงแต่ภายหลังก็ได้สึกออกมาอาจารย์คล้ายก็อีกคนหนึ่งซึ่งได้เคยบวชเรียนอยู่กับหลวงพ่อน้อยแล้วภายหลังก็สึกออกมาเช่นกันด้านพุทธคุณของพระราหูอมจันทร์นั้นที่ออกมาจากสำนักวัดศรีสะทองไม่ว่าจะแกะมาจากช่างหรืออาจารย์องค์ใดพุทธคุณก็ไม่ต่างกันเพราะคาถาที่ปลุกเสกนั้นมาจากคัมภีร์ใบลานของหลวงพ่อตายองค์เดียวกันผู้ที่ได้ใช้กะลาแกะจากพระราหูจะเชื่อกันว่าช่วยป้องกันภัยต่างๆเมื่อยามดวงชะตาตกจะช่วยพยุงให้ดวงชะตาดีขึ้นดังเดิมรวมถึงเรื่องเมตตามหานิยมก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาจารย์ใดๆเช่นกันสำหรับค่านิยมในพระราหูอมจันทร์ของหลวงพ่อน้อยนั้นในตลาดพระเครื่องถือเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งที่มีผู้แสวงหาค่อนข้างมากราคาทั่วไปจะอยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปอยู่ที่ตามสภาพขนาดลวดลายและเอกลักษณ์ต่างๆมาเป็นส่วนประกอบคาถาบูชานั้นผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ8
แหวนอัคระหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวหลวงปู่ยิ้มท่านเป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศวัตถุมงคลของท่านเป็นที่ใฝ่หาของนักสะสมเนื่องจากท่านได้รับการยอมรับว่าเป็นเกจิที่มีวิชาอาคมเข้มขลังที่สุดในยุคหนึ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถึงขนาดที่ครั้งหนึ่งกรมหลวงชุมพรได้เสด็จมากราบนมัสการท่านถึงที่วัดผู้ที่จะมาขอเรียนวิชากับหลวงปู่ยิ้มนั้นต้องผ่านการทดสอบโดยใช้สมาธิจิตเพ่งไส้เทียนให้ขาดกลางจึงจะได้เป็นศิษย์เล่าเรียนวิชาอาคมชั้นสูงต่อไปซึ่งลูกศิษย์ของท่านนั้นมีทั้งเป็นพระและคารวาสแหวนพิรอดของท่านเป็นวัตถุมงคลที่มีฤทธานุภาพสูงสุดสร้างเอาไว้ตามตำราพิธีตำราโบราณพิธีพิถันละเอียดประณีตในการสร้างมากเป็นสุดยอดแหวนหมายเลขหนึ่งของเมืองไทยท่านสร้างขึ้นด้วยพิธีการที่มีความเข้มขลังกรรมวิธีในการสร้างสมัยโบราณท่านจะสร้างจากผ้าห่อศพหรือผ้ามัตตาสังจากคนที่ตายโหงวันเสาร์และเผาวันอังคารเมื่อได้ผ้ามาแล้วท่านก็จะทำการบริกรรมพระคาถาต่อมาก็ทำการถักเป็นแหวนพิรอดทำไมต้องเป็นแหวนพิรอดเพราะแหวนพิรอดเป็นเงื่อนมงคลแถมชื่อยังดีและท่านจึงนำผงวิเศษไม้ไก่กุกมาบดผสมผงพุทธคุณไคลโบสถ์ไคลเสมาข้าวไหว้พระพุทธดอกไม้ไหว้พระพุทธดินกลางแม่น้ำดินรังต่อแตนรังหมาร่าที่เกาะที่เศียรพระพุทธรูปจนครบตามตำราโบราณขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้โดยเด็ดขาดนำผงทั้งหมดมาคุกรักพ่อเข้าไปกับตัวแหวนแล้วจุ่มรักปลุกเสก7วัน7คืนเมื่อปลุกเสกเสร็จก็จะโยนเข้ากองไฟหากแหวนไม่ไหม้ไฟก็เป็นอันใช้ได้ท่านจะมอบให้แก่คนที่มาขอไปซึ่งบางคนกว่าจะได้ต้องรอนานหลายเดือนจนกว่าท่านจะมีเวลาทำให้คนที่ได้นำไปใช้ต่างก็มีประสบการณ์กันมากมายจึงเป็นที่นิยมเสาะหามาไว้เพื่อพกติดตัวกันมากในหมู่คนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ที่ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล9เนื้อแร่บางไผ่หลวงปู่จันทร์วัดโมลีนี่เป็นคำบอกเล่าของคนรุ่นเก่าชาวนนทบุรีที่เล่าต่อกันมารุ่นต่อรุ่นโดยมีความเชื่อกันว่าแร่บางไผ่เป็นแร่ที่มีคุณวิเศษและมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองดังนั้นจึงมีการนำเอาก้อนแร่บางไผ่ไปถักลวดทองแดงสำหรับใช้ห้อยคอบางคนก็ใช้ผ้าขาวห่อพกติดตัวกล่าวกันว่านักเลงรุ่นเก่าของเมืองนนท์จะมีประสบการณ์กับแร่บางไผ่กันมากมายซึ่งแร่บางไผ่ถือกำเนิดจากหลวงปู่จันทร์เจ้าอาวาสรูปที่3ของวัดโมลีจังหวัดนนทบุรีท่านเป็นชาวเขมรโดยกำเนิดเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าสามารถล่องหนย่นระยะทางได้มีวิชาศักดิ์ลงกระหม่อมอาบว่านยาทำน้ำมนต์เป็นต้นหลวงปู่จันทร์ท่านชอบเล่นแร่แปรธาตุตามแบบอย่างคณาจารย์โบราณยุคนั้นท่านได้ค้นพบวิชาสายแร่เหล็กจากคลองบางไผ่และบางคูรัตซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่มีความศักดิ์สิทธิ์เหมาะแก่การสร้างพระเครื่องเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลที่ทรงอานุภาพทางคงกระพันและแค้วคาดรวมถึงมีเมตตามหานิยมท่านจึงคิดนำแร่ชนิดนี้มาสร้างเป็นพระปิดตามหาอุดท่านได้ให้ลูกศิษย์ของท่านพายเรือพาท่านออกตามหาแร่ตามลำคลองบางไผ่ซึ่งก็พบแร่ชนิดนี้อยู่ในน้ำตามคลองบางไผ่จำนวนหนึ่งท่านก็ได้นำเอามาใส่ตุ่มน้ำแช่ไว้ที่ข้างๆกุฏิของท่านว่ากันว่าท่านได้เลี้ยงแร่ไว้ในตุ่มซึ่งต้องใช้คาถากำกับเพื่อให้ตัวแร่งอกเพิ่มจำนวนหลวงปู่จันทร์ท่านยังได้ออกตามหาแร่บางไผ่อย่างต่อเนื่องได้บ้างไม่ได้บ้างจนในที่สุดแร่ในคลองบางไผ่ก็หายไปหมดท่านจึงได้เข้าสมาธิดูก็รู้ว่าแร่ย้ายตัวเองหนีไปอยู่ที่คลองบางคูรัตท่านก็ได้ตามไปและพบแร่ชนิดนี้อีกจำนวนหนึ่งและก็ได้นำมารวบรวมไว้ในตุ่มน้ำเหมือนเดิมจนมีจำนวนมากพอที่จะสร้างพระได้ท่านจึงได้เริ่มสร้างพระปิดตาขึ้นครั้งแรกประมาณกันว่าในปีพ.ศ. 2420ส่วนรุ่นสุดท้ายทำเพื่อไว้สู้กับทหารฝรั่งเศส
ซึ่งตรงกับพ.ศ. 2436โดยท่านจะให้พระและลูกศิษย์ของท่านปั้นหุ่นเทียนเป็นรูปองค์พระตามที่ท่านกำหนดเป็นองค์ๆไปและวางเส้นยันที่ฟันเป็นเส้นกลมๆแบบเส้นขนมจีนนำมาวางเป็นเส้นยันตามที่ท่านกำหนดเมื่อความร้อนจากแร่บางไผ่ถูกเทเข้าเบ้าหลอมซึ่งเป็นดินหุ่นหุ้มเทียนไว้ข้างในเทียนก็จะละลายวิ่งตามรูที่เจาะเตรียมไว้แร่บางไผ่จะเข้าไปแทนที่หุ่นเทียนเมื่อเคาะกระปุกออกมาก็จะได้พระปิดตาแร่บางไผ่ตามต้องการการสร้างด้วยวิธีการแบบนี้องค์พระจึงไม่มีองค์ใดที่เหมือนกันเลยแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่หลวงปู่จันทร์กำหนดไว้ซึ่งพระโบราณหลายแบบก็สร้างโดยการปั้นหุ่นเทียนเป็นองค์แบบนี้เช่นกันเช่นพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองพระปิดตายันยุ่งของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจุดอ่อนประการสำคัญคือความเปราะบางซึ่งถ้าตกจะกระเทาะแตกได้และยังเป็นแร่ที่สนิมกินตัวเองถ้าไม่ฉลมน้ำมันจันทร์ให้ดีก็จะเกิดสนิมกินตัวจนหมดสิ้นได้เช่นกันจากกรรมวิธีการหาแร่และกรรมวิธีการสร้างจึงทำให้พระปิดตาแร่บางไผ่มีจำนวนไม่มากนักและด้วยเหตุที่แรกเริ่มหลวงปู่จันทร์ได้เนื้อแร่มาจากคลองบางไผ่จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกพระปิดตาของหลวงปู่จันทร์ว่าพระปิดตาแร่บางไผ่ลักษณะของเนื้อพระแร่บางไผ่นั้นจากการหลอมโลหะในสมัยเก่าร้อยกว่าปีแล้วจึงทำให้เนื้อโลหะจากแร่เหล็กไม่สามารถหลอมละลายเข้ากันได้ดีนักอีกทั้งยังมีขี้แร่ผสมอยู่ในตัวเนื้อแต่ก็เป็นเอกลักษณ์พิเศษในตัวพระปิดตาแร่บางไผ่ซึ่งจะปรากฏเส้นเสี้ยนในเนื้อพระที่เกิดขึ้นจากการหลอมแร่ลักษณะคล้ายเสี้ยนตาลจะพบเห็นในบางจุดซึ่งจะมีในพระแร่บางไผ่แท้ทุกองค์มากน้อยแตกต่างกันไปและเป็นจุดสังเกตในการพิจารณาตัวสนิมของพระปิดตาแร่บางไผ่จะมีสีสนิมแบบสนิมของเหล็กเนื่องจากเป็นเนื้อแร่เหล็กนอกจากนี้แล้วแร่บางไผ่นั้นจะเหมือนมีชีวิตถ้าอยู่ตามธรรมชาติจะต้องอยู่ในน้ำเท่านั้นจึงจะนำมาหล่อหลอมแล้วมีธาตุเหล็กเหลืออยู่ถ้าอยู่ที่แห้งนานๆถึงแม้นำมาหลอมแล้วก็จะกลายเป็นเถ้าไม่มีธาตุเหล็กหลงเหลืออยู่เลยและก่อนที่จะนำมาหลอมเมื่อนำมาจากธรรมชาติแล้วต้องเลี้ยงด้วยน้ำคาวป่าแร่นั้นจึงจะมีน้ำหนักสมบูรณ์เมื่อมาหล่อหลอมก็จะไล่ขี้ออกได้ง่ายอย่างน่าอัศจรรย์เท่าที่พบพระปิดตาแร่บางไผ่ที่หลวงปู่จันทร์ได้สร้างเอาไว้ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยอักขระเลขยันธาตุทั้ง4คือณมะพะทะซึ่งก็คือดินน้ำลมไฟตามหลักแล้วธาตุที่อยู่ตรงข้ามกันจะเกื้อหนุนกันเช่นดินกับน้ำไฟกับลมและยันตัวใหญ่ซึ่งเป็นยันเถาะที่เป็นยันแก้วสารพัดนึกเป็นยันวิเศษที่มีพุทธคุณสูงมากซึ่งจากลักษณะการวางอักขระดังกล่าวจึงเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของพระพิมพ์ต่างๆของหลวงปู่จันทร์ก็ว่าได้ส่วนพิมพ์ของพระนั้นยังแบ่งแยกเป็นพิมพ์ต่างๆมากมายอาทิพิมพ์เสียนตัดพิมพ์หมวกแก๊ปพิมพ์เสียนเงาะพิมพ์ฐานสูงพิมพ์สามหน้าพิมพ์เสียนโตเป็นต้นพระปิดตาเนื้อแร่บางไผ่งดงามด้วยพุทธศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์และเพียบพร้อมทางพุทธคุณเป็นเลิศได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีพระปิดตาเนื้อโลหะที่ปัจจุบันมีมูลค่าสูงมากและหาของแท้ได้ยาก